แล้วนะครับพบอยู่แล้วครับมาเรื่องรถการเป็นไทยก็ครับไปอะไรวะมาบอยกระเป๋าหายสะอาดรถนี่ครับเป็นโซงไอ้ไหนภาษาญี่ปุ่นได้ยังภาษาญี่ปุ่นนะครับโบ๊ทบอกว่าโบ๊ทไปเรียนมาแล้วครับพ่อว่าไงคนนี้กี่วะอะไรต่อนะอิตาอิคุไปเรียนทางไหนพ่อลุงละสอนมาแล้วอีเบสพบแล้วนะครับโอ้นักเตะครับพี่อุ้มสุดยอดครับฮีโร่มื้อนี้ไปแข่งเสฮีโร่เมืองไทยครับไปแข่งเสแข่งเสไปแข่งไหนอินโดครับไอ้ที่อินโดครับวันนี้ครับพรุ่งนี้เตะวันที่29ครับ29ครับประกาศ40ไปเดโมขอพี่ครับนี่ครับหาลูกติดต่อเลยเดียวขอพี่ตังครับสารัตอยู่เย็นโอ้โหไปไหนไปเก่งจริงนะติ๊กต็อกเปิดเนี่ยดิความรอนี่เพื่อนรอยังรอเหมือนเดิมครับพี่ตังครับนี่ลองติ๊กต็อกอย่างเดียวผมว่ามันสอนให้เล่นโซเชียลเก่งกับลูกอย่างนี้สอนให้กี่ศูนย์อินโดคาดว่าสองศูนย์ไม่พอเป็นของคอนปีใหม่40ไม่ได้โม จากสำนักข่าวบัสเดซัน109ครับไปรับนี่นะฮะไปรับนี่อะไรมีพ่อกำลังทดสอบอะไรทดสอบเครื่องพ่ออยู่ไลฟ์เห็นไหมคะคนไลฟ์สำนักข่าวมาเองไม่ต้องกลัวครับนี่อันนี้ปุ้ยก่อนน่าจะตั้งหน้าพูดก็ใช่หน่อยเซโร่นะครับสวัสดีครับนี่ครับมาแล้วไปจริงครับสำนักข่าวบาเซซัน109รายงานครับตอนนี้กำสิงแฟมิลี่นะครับก็กำลังไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับตามกำหนดการนะครับตามการก็คือไปลงโตเกียวนะฮะแล้วพรุ่งนี้ก็ไปฟูจินะครับเล่นหิมะแล้วก็เข้าโอซาก้า29 30 31นี่อยู่โอซาก้าครับแล้วกลับมาโตเกียวนะฮะถ้าปลอดภัยค่ะจะได้แล้วนะครับนี่เป็นการทดลองกล้องนะครับจากสำนักข่าวบาสเดซัน109น่ากลัวอย่างผมไลฟ์วันละ5เวลาเลยเดี๋ยวไลฟ์สดปุ๊บคุณอาสะอาดเลยคิ้วเป็นเลข8เลยนี่ครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศการสุขที่สุวรรณภูมินะฮะขอบคุณที่ไลค์กับพ่อที่ให้สุขค่าได้ทางปลอดภัยพ่อน่ารักเพิ่งรู้เลยครับที่ให้สุขค่าเครื่องบินออกกี่โมงผมยังไม่รู้เลยแค่รอถามอะไรก็ไม่ยอมบอกนะจ๊ะโอ้ได้ดอกกลาบแล้ว1ดอกครับก็น่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณครับเมื่อคืนผมก็ขับรถมาจากขอนแก่นครับขับรถมาถึงบ้านก็สองทุ่มก็นาซาก็จัดกระเป๋าก็น่ารักดีค่ะขอบคุณค่ะตอนนั่งรออยู่ก็เจอนักฟุตบอลทีมชาติเยอะแยะเลยนะครับวันนี้นักฟุตบอลทีมชาติของเราก็เดินทางไปเตะที่อินโดนีเซียนะครับเดินทางวันนี้ครับก็มาเจอกันก็หวัง FC ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อค่ะพ่อถึงแล้วทายคลิปมาฝากนะครับพ่อคือความหวังหมู่บ้านเดินทางปลอดภัยค่ะน่ารักขอบคุณค่ะครับ
สะอาดตรงเบสบูธใช่ไหมครับก็แก๊กก็แก๊กกันอยู่นั่นแหละเป็นความลับครับเขาไม่บอกพ่อไม่มีความลับนะครับที่ว่าสุขาพ่อเดินทางปลอดภัยกับทั้งครอบครัวไปเที่ยวเมืองไหนครับจากนั้นก็ไปโอซาก้านะครับ29 30 31ก็อยู่ที่โอซาก้านะครับพ่อไม่ค่อยดีเน็ตพ่อดีครับแต่ว่ามีคนโทรเข้ามาเรื่อยๆครับมันก็สะดุดเล่าใหม่ได้ไหมคะไปเมืองไหนบ้างไปโตเกียวนะครับไปโตเกียวลงสนามบินเข้าที่พักนะครับพรุ่งนี้ก็ไปฟูจิอะไรเนี่ยฟูจินะครับแล้วก็วันที่29ตอนเย็นก็เข้าโอซาก้าครับ29 30 31อยู่โซกะโอซาก้าครับมีใครไปบ้านครับพ่อก็ไปกัน5คนนะครับมีพ่อบาแม่อ้อยตรงเบสโบ๊ทนะครับขอบใจนั่งประชุมกันอยู่ก็แก๊กก็แก๊กอยู่ตรงนั้นเนี่ยตรงบูธเวียดแม่อ้อยเครื่องบินกี่โมงยังไม่รู้นะครับเขาก็มีปัญหากันเนี่ยตรงห้องนี้ห้องนี้กันเรื่องอะไรเราเปิดโทรศัพท์เชียร์งานกันหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีค่ะลูกหมู่บ้านในหมู่บ้านเที่ยวแบบวันนี้คนดูเยอะใช่ไหมโอ้ย400กว่าเลยเหรอ อ้าวเป็นครั้งแรกนี่ขึ้น400ปกติ300นี่400กว่าเลยอ้าวขอบคุณครับเห็นไหมนานๆเครื่องพังก็ดีเหมือนกันนะนานๆทีคนดูเยอะนานๆไลฟ์ทีคนดูเยอะบอยคุณบอยไม่ได้ไปนะครับก็ไปซื้อเสื้อหนาวคุณนายสะอาดเขาจัดแจ้งหมดแล้วเมื่อวานนะต้องให้โอ๊ตไปจัดจ้าเตรียมมาให้หมดเรียบร้อยแล้วแฟนขับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่บาสเที่ยวสุขค่ะพี่บาสอายุ50ใช่16มกราวันเกิดผมนะครับครบ50ปีเดือนหน้านี่แหละ16มกราคม2516วันเกิดผมตรงกับวันครูพอดีวันครูนี่โรงเรียนต่างๆท่าพระดอนหันบ้านแฮดบ้านไผ่เชิญผมเต็มเลยนะครับ เป่ากลางวันก็แห่เป่าเทียนทุกเป่ากลางวันก็แห่เป่าเทียนทุกอะไรนะเขาเตรียมเค้กวัดเกตให้แต่ละที่ป๊าบตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วก็นั่งเครื่องกลับมาฉลองกับมาทานข้าวกับที่บ้านนะครับแต่กลางวันนี่อยู่คอนแกต16มกราคมคือบ้านตั้งแต่ท่าพระดอนหันโรงเรียนต่างๆเป็นวันครูด้วยไงทั้งโรงเรียนทั้งชาวบ้านก็แต่ละที่ต้องการผมไปเราก็จะหาผ้ากม้าหาเค้กมาให้ผมเป่าแต่ละที่เอออบอุ่นดีอ่ะไปก็ไปเดี๋ยวแล้วก็เย็นก็นั่งเครื่องกลับมาทานกันนะ450แล้วเพราะมีงานแสดงเยอะพี่มัมมี่ไหมยังครับช่วงนี้เขาเคลียร์เสร็จหรือยังตัวแม่อ้อยพี่นาสะอาดโพสต์ได้เคลียร์จบแล้วแอบถ่ายเด็กๆให้ดูหน่อยก็ถ่ายแล้วไงเต็มเธอเนี่ยเต็มเทมแอบถ่ายเด็กๆอ้าวลืมไปนี่ถ่ายป้าอ้อยนี่หว่ามีเด็กๆอยู่นี่ครับเด็กอยู่นี่โพสต์อยู่นี่ตรงอยู่นี่ตรงข้าญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นครับไปญี่ปุ่นกลับวันที่4วันที่5
ไปไหนเรื่ออ่ะขอบคุณทุกท่านแล้วนะสียังไม่หนีอุ้ยยังไม่หนียังไม่ไปไหนเลยนะครับนี่448เยอะขึ้นกว่าเดิมอีกพ่อแอบถ่ายพี่ตรงนักเรียนให้ดูหน่อยเดี๋ยวนี่ลองกล้องวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วลองกล้องเดี๋ยวไปญี่ปุ่นก็จะเรียบได้ติดตามได้ในช่องนักข่าว TikTok ช่อง TikTok สมรักข่าวบ้านเดซันรายงานนะครับรายงาน471ปาทุกก็ขึ้นไลฟ์เลยวะ485เมื่อวานสิฮอด500กว่าปานนะอ้าวเนี่ยจะเอา500ดิ484ถ้า500เดี๋ยวไปญี่ปุ่นจะถ่ายทอดสดตลอดอย่าประสบการณ์ของชุมชนประสบการณ์ของชุมชนเพราะว่าจะพึ่งเที่ยวเขกอะไรเดินทาง505เฮ้ย511เฮ้ย500เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ผม500โปรที200 300นะครับนี่ถึง500เลยครับ500กว่าปาดสิโธ่ไม่ได้โม้เดี๋ยวก็โดนแบนอีกโดนแบนเทียนหนึ่งพอไลฟ์ใหม่ขึ้นเป็นพันเลยทางปลอดภัยครับพ่อทำตามสัญญาเฮ้ย500เป็นครั้งแรกพ่อทำตามสัญญาเลยกะทะลุ500ไปแล้วสูงสุดเลขไหนซื้อดีใจด้วย500กว่าแล้วผม500505เนี่ยจริงไปอีก4คนเป็น509แล้วก็ซื้อลอตเตอรี่09สวัสดีครับพี่สามารถสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณรางวัลนะครับขอบคุณรางวัลพี่อ้อยเอน้องสบายดีไหมน้องสวัสดีครับเอาพอกันได้ยังรู้สึกว่าเขามีแขกเกรงใจชาวบ้านเขาแล้วเนี่ยเรานั่งกันสงบเสงี่ยมเงียบปึ๊ดเดี๋ยวลำนี้นะครับเราไปลำนี้ไปลำนี้นะครับสบายดีครับเซลได้เซลได้เดี๋ยวพอเพาะเดี๋ยวพูดกันพอเพาะเซลได้หมดเลยไปไหนกันครับไปญี่ปุ่นค่ะ522เลยพ่อผมหมดพระเลยครับคนดูเจ้าพระนะครับปีใหม่นี้ลองดูนะครับหลวงพ่อพบโชควัดห้วยปากกั้งนะครับถ้าใครมีคนสนใจเยอะเนี่ยคุณบอยเขาจัดส่งเรื่อยๆทุกวันเลยนะครับคุณบอยเขาจัดส่งเรื่อยๆก็จะเอา600เลยหรือนี่543แล้วเป็นครั้งแรกเลยกดดังไม่ได้นะคนเดินทางเยอะเครื่องบินนี่เมื่อเช้าบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิคนเยอะมากครับตรวจพาสปอร์ตตัวอะไรโอ้โหคนแน่นมากครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบรรยากาศบ้านเราเนี่ยคึกคักมากครับคึกคักครับคนเต็มหมดครับไปทุกคนครับคนเน่าแล้วก็เต็มนานแล้วเนาะ500กว่าแล้วแล้วพอแล้วไปญี่ปุ่นเดี๋ยวรายงานให้ฟังนะครับนะครับติดตามได้จาก TikTok สมรักคำสิงห์นักข่าวบัสเดซัน109ขอบคุณครับปิดตรงไหนเนี่ยThank you.
บินมาถึงแล้วนะครับใช้เวลาบินมา5ชั่วโมงครึ่งนะครับอย่างที่พี่ตังสารัตบอกว่าไลฟ์อีกแล้วไลฟ์อีกแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วไลฟ์ทำไมไลฟ์5ชั่วโมงครึ่งโลกบ้านญี่ปุ่นแค่ปากซอยมาดามบรรยากาศกลางคืนโตเกียวนะฮะอากาศเย็นเฉียบเลยครับหนาวไหมบดหนาวไหมไปหากินข้าวนะครับกลางโตเกียวนะฮะวัยรุ่นแบบนี้วัยรุ่นเดินกันเต็มเลยนะครับเวลาที่นี่ก็ตีหนึ่งกว่าครับเวลาเร็วกว่าบ้านเรา2ชั่วโมงเร็วกว่าบ้านเรา2ชั่วโมงคักครับคึกคักโตเกียวน่าอยู่ไหมฮะโตเกียวน่าอยู่ไหมน่าอยู่อยู่น่าอยู่อยู่หนาวไหมหนาวไหมหนาวดิอากาศดีนะครับคึกคักเลยติดไฟสวยงามเลยเนาะไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยเขาเดินไปนู่นแล้วเริ่มหนาวแล้วพรุ่งนี้ไปเล่นหิมะกันนะครับเล่นไม่ได้หรอกตรงนี้พูจิอ๋อที่เป็นร้านอาหารนะกล้องร้านถ่ายรูปไม่ใช่ไปเมืองฟูจินะครับหิมะพาโบ๊ทไปเล่นหิมะครับพรุ่งนี้เดินไปทั้งคืนครับเดินไปทั้งคืนเมืองก็สวยนะครับวัยรุ่นกำลังเดินจะเต็มอยู่นี่ก็เวลาไปตีสองกว่าเลยนะครับมันไม่หลับไม่นอนยังไงครับวัยรุ่นเดินกันเต็มหมดเลยครับตีสองกว่าบ้านเราก็หกทุ่มกว่าเดินกันเต็มนี่ก็เป็นห้างเหรอโตเกียวซื้อพัดลมน่ะตอนเช้าจะมี3มิติตรงเนี้ยไอ้ที่มันแชร์กันเยอะๆที่เป็นตัวไม่หลับไม่นอนเลย